อาการปวดต่างๆเฉพาะจุดนะครับก็สามารถมารักษาได้ที่นี่แล้วก็ตรงจุดนะครับทำให้คุณใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สตรีหลังคลอดมีบริการของทับหม้อเกลือหรือการอยู่ไฟหลังคลอดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไปหลังคลอดนะครับอินบ็อกซ์มาจองคิวได้ที่เรือนทาราคลินิกการแพทย์แผนไทยนะครับไม่รับที่จะ walk in นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่ที่เรือนทาราคลินิกการแพทย์แผนไทยที่อำเภอเมืองเพชรบุรีครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาคุยกับเจ้าของร้านครับน้องนีเดี๋ยวให้น้องนีแนะนำตัวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อสาลินีนะคะชื่อเล่นชื่อนีค่ะเป็นเจ้าของคลินิกเดนทาราคลินิกการแพทย์แผนไทยนะคะก็หมอเองก็จบราชภัฏเพชรบุรีนะคะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตค่ะของทางคลินิกเรานะคะก็จะเป็นการรักษานะคะส่วนแรกจะเป็นการรักษาเฉพาะจุดการรักษาในที่นี้ก็จะเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะคะอย่างเช่นโรคออฟฟิศซินโดรมไมเกรนนะคะหลังยอกหรือพวกสลักเพชรที่เป็นโรคยอดฮิตสำหรับคนเมืองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอดก็คือจะเป็นการอยู่ไฟหรือการนวดเปิดท่อน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอดค่ะการนวดเฉพาะจุดเฉพาะจุดในที่นี้คือคนไข้รีเควสมาได้เลยว่ามีอาการอะไรเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นคนไข้บอกว่ามีอาการปวดบ่าร้าวขึ้นศีรษะเราก็จะมีสูตรการรักษาตามหลักสูตรที่เราเรียนมาก็จะนวดตั้งแต่พื้นฐานช่วงบ่าช่วงคอแต่จะไม่ได้นวดทั้งตัวเน้นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งตึงและมีอาการปวดเป็นหลักจะไม่นวดบริเวณอื่นเน้นอาการอย่างเดียวค่ะในเรื่องของตัวผู้นวดที่จะมานวดเนี่ยมีข้อห้ามอะไรบ้างครับก็ข้อห้ามสำหรับคนที่จะมานะคะคนที่มีโรคประจำตัวความดันสูงนะคะความดันสูงสามารถรีเควสมานวดได้แต่ต้องผ่านด่านในการวัดความดันก่อนกรณีความดันสูงแล้วคนไข้ทานยาจะสามารถนวดได้แต่สำหรับคนไข้ที่ความดันสูงไม่ทานยาจะนวดไม่ได้เพราะว่าความดันเนี่ยจะเกิน145หรือตัวล่าง95อันนี้เราไม่สามารถทำหัตถการในการรักษาได้เนื่องจากจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เส้นเลือดฝอยนะคะแตกซึ่งมันก็อันตรายอยู่แล้วนะคะต่อมาเป็นโรคเบาหวานจะไม่สามารถนวดได้เพราะว่าในบางครั้งคนไข้มีฟิกแปลกในเรื่องของการรับความรู้สึกของผิวหนังนะคะกดไปแล้วอาจจะทำให้กล้ามเนื้อช้ำอันตรายได้เช่นกันอย่างที่3ก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งนะคะคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งทุกระยะจะไม่สามารถนวดได้นะคะอย่างที่4ก็จะเป็นเรื่องของโรคผิวหนังทุกชนิดก็ไม่สามารถทำการรักษาได้ประมาณนี้ค่ะในส่วนของการดูแลสตรีหลังคลอดบุตรล่ะครับมีตัวเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะดูแลตัวนั้นอย่างถ้าเป็นคุณแม่หลังคลอดที่นี่นะคะก็จะเป็น2แบบเนาะคลอดปัจจุบันนี้ก็จะเป็นคลอดเองตามธรรมชาติก็คือสามารถอยู่ไฟทับหม้อเกลือได้หลังจากคลอดไปแล้ว7วันถึง10วันนะคะถึงจะสามารถทำได้หรือถ้าคุณแม่นะคะผ่าตัดคลอดนะคะผ่าคลอดก็สามารถทับหม้อเกลืออยู่ไฟได้หลังจากผ่าตัด30ถึง45วันในกรณีที่คุณแม่นะคะผ่าตัดคลอดแล้วทำหมันด้วยก็ต้องหลังผ่าตัด45วันเป็นต้นไปจึงจะสามารถทำได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องเต้านมอันนี้สามารถนวดได้ทันทีหลังคลอดในกรณีที่คุณแม่น้ำนมมาเยอะจนเกินไปทำให้เกิดปัญหาท่อน้ำนมอุดตันก็สามารถมานวดเปิดท่อน้ำนมได้หรืออย่างอีกอย่างนึงคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อยที่นี่ก็สามารถนวดกระตุ้นเพิ่มน้ำนมได้เช่นกันค่ะข้อดีของการอยู่ไฟหรือทับหม้อเกลือเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างครับจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูให้เพิ่มธาตุในร่างกายกลับมาเหมือนเดิมได้เร็วขึ้นแล้วก็ในส่วนของคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องหน้าท้องนะคะส่วนเกินหน้าท้องเยอะอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้กระชับหน้าท้องได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือช่วยขับน้ำเข้าปลาให้มดลูกเข้าอุ้งไวขึ้นได้เช่นกันสตรีหลังคลอดยังมีเรื่องของอาการปวดหลังอะไรด้วยใช่แก้ไขได้หรือไม่ยังไงครับได้ค่ะในบางครั้งคุณแม่หลังคลอดนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับปวดตึงคอบ่านะคะแล้วก็ปวดบั้นเอวกระเบนเน็บในคอร์สในการทำฟื้นฟูคุณแม่เราจะมีการนวดอยู่แล้วค่ะสามารถแจ้งคุณหมอในการเน้นบริเวณนั้นๆได้เพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการคลายตัวแล้วอาการปวดจะลดลงค่ะครับวิธีการที่จะเข้ามารับการรักษาเนี่ย walk in ได้ไหมแล้วทำไมถึง walk in ไม่ได้และจองช่องทางไหนครับก็ประเด็นแรกก่อนสามารถจองได้ช่องทางเพจนะคะก็คือเซิร์ชเข้าไปได้เลยว่าเรือนทาราคลินิกการแพทย์แผนไทยนะคะทักแชทมาจองในช่องเพจได้เลยหรือจะโทรมาก็ได้เช่นกันนะคะประเด็นที่2
ที่นี่จะไม่รับเคส walk in ค่ะเนื่องจากว่าในบางครั้งคนไข้ถ้า walk มาแล้วคิวไม่ว่างและต้องรอนานเพราะว่าการรักษาที่นี่อย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วคิวถัดไปก็จะมีรออยู่แล้วเลยไม่รับเคส walk in ยิ่งถ้าเป็นการทับหม้อเกลืออย่างเงี้ยคนไข้ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นเพราะว่าเราต้องเตรียมสมุนไพรต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นน่ะในการรับ walk in ปุ๊บปั๊บอาจจะยังไม่สะดวกกับทางคลินิกสักเท่าไหร่ก็ฝากถึงหลายๆท่านนะคะที่กำลังมีอาการใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อต่างๆนะคะถ้ายังไม่ลองนวดกับทางคลินิกอยากให้มาลองสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะเข้าใจว่าการนวดที่เป็นการรักษาจริงๆจะเป็นแบบไหนการนวดเพื่อลดปัญหาที่คุณมีอยู่เราสามารถนวดตรงนั้นแก้ปัญหาตรงนั้นๆคุณได้ลองเปิดใจมาทางคลินิกดูก่อนก็ได้สักชั่วโมงนึงก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณนีมากครับที่มาให้ข้อมูลเรื่องของการให้บริการสวัสดีครับสวัสดีครับ